ย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นแกรี่เนวิลเขาเกิดมาเพื่อเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเจมี่คาร์ราเกอร์หัวใจของเขาก็กลายเป็นสเกาเซอร์มาโดยตลอด2คนที่เคยเป็นเส้นขนานกันมาตลอดทำไมอยู่ดีๆถึงได้กลายมาเป็นคู่หูในรายการสุดฮิตได้อย่างคู่หูแกรี่เจมี่สู่เพื่อนซีนักวิเคราะห์ฟุตบอลเบอร์ต้นๆของประเทศอังกฤษทำไมนักเตะฝีเท้าระดับเดวิดเบคแฮมถึงเลือกย้ายมาเล่นกับ LA Galaxy และเมื่อเวลาในฐานะนักฟุตบอลของเขาได้สิ้นสุดลงเบคแฮมเลือกจะใช้งานการ์ดที่เหมาะไว้อย่างการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ของ Major League Soccer ในราคาเพียง25ล้านเหรียญนั่นก็คือเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมกับอินเตอร์ไมอามี่เขาพยายามใช้ชีวิตตามเพื่อนร่วมทีมที่เป็นซุปตาร์ซึ่งมีรายได้มากกว่าเขา 5-6 เท่าตัวเขาใช้เงินมือใหญ่เกินตัวมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะแล้วกับเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวดังไม่นานเมื่อต้นปีนี้เองกับการถูกฟ้องล้มละลายของเวสบราวน์ก็ตอนนี้มาเวส่องชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณของเหล่านักเตะระดับโลกกันดีกว่า Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวและผมป้อพิภูมิการจนวัตรรับหน้าที่2ผู้บรรยายวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยดีไหมเพื่อนมันมีอะไรที่ทำให้นายคิดว่าเราต้องเปลี่ยนด้วยเหรอเพื่อนก็ในตอนที่3เนี่ยเรามาเปลี่ยนโทนของเรื่องเล่าให้มันดูสนุกสนานขึ้นบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนฟังเขาจะคิดเอาว่าเราเป็นรายการสายดาร์กนำเสนอแต่เรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลเอานะก็จริงนะตอนแรกก็คำสาปตอนที่2ก็มนต์ดำไม่แปลกหรอกครับที่แฟนๆจะคิดว่าเรานำเสนอเรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลแล้วในตอนที่3เราจะเปลี่ยนไปในมูดแอนด์โทนไหนดีก็ตอนนี้มาเวส่องชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณของเหล่านักเตะระดับโลกกันดีกว่าว่าหลังจากวางมือในฐานะนักเตะกันไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงทำงานอะไรกันต่อบ้างอะนะต้องเกิดแบบนี้นะครับว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมีอายุการทำงานที่สั้นมากโดยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเด็ก16 17ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กันแล้วนี่ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาอยู่เยาวชนมากี่ปีแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วขนาดไหนก็จะจบลงที่ยังไม่เกิน35ปีหรือต่อให้เล่นได้นานกว่านั้นส่วนใหญ่ก็จะลดระดับหลีกความเข้มข้นลงมาแต่ก็มีเพียงไม่มากเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถยืนอายุได้นานเกินกว่า35ปีเพราะแบบนั้นนักเตะทุกคนไม่ว่าจะดังมากหรือดังน้อยพวกเขาก็ต้องมองหาลู่ทางหลังจากจบชีวิตการค้าแข่งกันเอาไว้ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องในสายฟุตบอลต่อไปอย่างการโคชชิ่งการเป็นผู้จัดการทีมหรือจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวที่เอาเงินแบบจากอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยไปลงทุนต่อยอดทำธุรกิจต่อเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะง่ายที่สุดละหรือไม่ก็ไปทำสายอาชีพอื่นเลยก็มีให้เห็นไม่น้อยเช่นพวกนักข่าวกีฬาเป็นต้นและนี่ก็คือประเด็นของเราในวันนี้ครับที่เราคัด3เรื่องราวของนักฟุตบอลที่แขวนสตั๊ดไปแล้วมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไม่ต้องเสียเวลาวนเบ้อไม่ต้องเสียเวลาพันธนากันแล้วครับพาไปดูชีวิตคนแรกกันเลยดีกว่าใช้คำว่าคนแรกเหรอไม่ใช้คำว่าคู่หูแล้วกันครับอย่างคู่หูหงผีแกรี่เจมี่จากคู่แข่งในสนามสู่เพื่อนซีนักวิเคราะห์ฟุตบอลเบอร์ต้นๆของประเทศอังกฤษที่เปลี่ยนให้รายการพูดคุยเรื่องฟุตบอลอันแสนจะน่าเบื่อมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ย้อนกลับไปในวันที่ทั้งคู่ยังโลดแล่นอยู่ในสนามขอเริ่มจากฝากฝั่งของหนุ่มแมนคูเนียนแกรี่เนวิลที่เกิดและเติบโตในย่านหนึ่งของแมนเชสเตอร์ทำให้แกรี่กลายเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ยังจำความได้เขาข้างใครยูไนเต็ดจนถึงขนาดประกาศก้าวว่าเขาเกิดมาเพื่อเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นซึ่งคำพูดนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแกรี่ได้ก้าวเข้าสู่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและค่อยๆเติบโตจนสามารถก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของยูไนเต็ดได้ในปี1992ด้วยวัยเพียง17ปี
โดยเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของยูไนเต็ดโดยในยุคนั้นรู้จักกันในนามคาร์ดออฟ92แกรี่มีเพื่อนร่วมรุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นพอลสโคลนิกกี้บัตเดวิดเบคแฮมไรอันกิกและ2พี่น้องตระกูลเนวิลอย่างแกรี่และฟิลซึ่งแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเทคนิคการเลี้ยงลูกก็ต้องยกให้ไรอันกิกเท้าช่างทองก็ต้องเดวิดเบคแฮมด้าน IQ ฟุตบอลก็ต้องพอลสโคลแข็งแกร่งดุจหินผานิกกี้บัตไม่เด่นไม่ดังแต่สารพัดประโยชน์ก็ต้องยกให้น้องชายของเขาฟิลเนวิลส่วนจุดเด่นของแกรี่น่ะเหรออืมเห็นว่าจะเป็นจิตใจจิตใจของแกรี่เนี่ยเข้มแข็งมากรวมถึงความมุ่งมั่นที่ไม่มีสิ้นสุดบวกกับความขยันและภาวะผู้นำอันโดดเด่นส่งให้เขากลายเป็นกัปตันทีมของยูไนเต็ดในเวลาต่อมาด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งกว่า2เท้าผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าแฟนๆในฐานะแบ็คขวาพันดุทั้งวิ่งไม่มีหมดจังหวะเข้าปะทะก็เด็ดขาดจนสามารถเอาชนะแฟนๆของยูไนเต็ดได้แกรี่กลายเป็นตำนานในถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยจำนวนลงสนามมากกว่า600นัดนับตั้งแต่ปี1992จนถึงปี2011รวมระยะเวลาการลดแล่นในสนามกว่า19ปีพาปีศาจแดงกวาดความสำเร็จกว่า30รายการภายใต้บรมกุญซือของปีศาจแดงณเวลานั้นอย่างอเล็กเฟอร์กูสันแต่น่าเสียดายที่ตัวเลขการลงเล่นในช่วงท้ายอาชีพของเขาลดลงเรื่อยๆด้วยอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแต่ผลงานโดยรวมทั้งหมดก็เพียงพอให้เขาก้าวเข้าสู่ Hall of Fame ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงผลงานในทีมชาติอังกฤษเขาลงสนามให้สิงโตคำรามไปกว่า85นัดจองสัมปทานแบ็คขวายาวนานกว่า12ปีอีกฝากฝั่งหนึ่งในเมืองบูเทลเขตเมอร์เซย์ไซด์นั่นคือถิ่นกำเนิดของเจมี่คาร์เกอร์อันเป็นที่ตั้งของ2สโมสรใหญ่ในประเทศอังกฤษอย่างเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นแกรี่เนวิลเขาเกิดมาเพื่อเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเจมี่คาร์เกอร์หัวใจของเขาก็กลายเป็นสเกลเซอร์มาโดยตลอด2คนที่เคยเป็นเส้นขนานกันมาตลอดทำไมอยู่ดีๆถึงได้กลายมาเป็นคู่หูในรายการสุดฮิตได้อย่างคู่หูแกรี่เจมี่สู่เพื่อนซีนักวิเคราะห์ฟุตบอลเบอร์ต้นๆของประเทศอังกฤษทำไมนักเตะฝีเท้าระดับเดวิดเบคแฮมถึงเลือกย้ายมาเล่นกับ LA Galaxy และเมื่อเวลาในฐานะนักฟุตบอลของเขาได้สิ้นสุดลงเบคแฮมเลือกจะใช้งานการ์ดที่เหมาะไว้อย่างการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ของ Major League Soccer ในราคาเพียง25ล้านเหรียญนั่นก็คือเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมกับอินเตอร์ไมอามี่เขาพยายามใช้ชีวิตตามเพื่อนร่วมทีมที่เป็นซุปตาร์ซึ่งมีรายได้มากกว่าเขา 5-6 เท่าตัวเขาใช้เงินมือใหญ่เกินตัวมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะแล้วกับเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวดังไม่นานเมื่อต้นปีนี้เองกับการถูกฟ้องล้มละลายของเวสบราวก็ตอนนี้มาเวส่งชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณของเหล่านักเตะระดับโลกกันดีกว่า Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวและผมป้อพิภูมิการจนวัตรรับหน้าที่2ผู้บรรยายวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยดีไหมเพื่อนมันมีอะไรที่ทำให้นายคิดว่าเราต้องเปลี่ยนด้วยล่ะเพื่อนก็ในตอนที่3เนี่ยเรามาเปลี่ยนโทนของเรื่องเล่าให้มันดูสนุกสนานขึ้นบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนฟังเขาจะคิดเอาว่าเราเป็นรายการสายดาร์กนำเสนอแต่เรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลเอานะก็จริงนะตอนแรกก็คำสาปตอนที่2ก็มนต์ดำไม่แปลกหรอกครับที่แฟนๆจะคิดว่าเรานำเสนอเรื่องดาร์กๆในโลกฟุตบอลแล้วในตอนที่3เราจะเปลี่ยนไปในมูดแอนด์โทนไหนดีก็ตอนนี้มาเวส่งชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณของเหล่านักเตะระดับโลกกันดีกว่าว่าหลังจากวางมือในฐานะนักเตะกันไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงทำงานอะไรกันต่อบ้างอะนะ
ต้องเกริ่นแบบนี้นะครับว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมีอายุการทำงานที่สั้นมากโดยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเด็ก16 17ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กันแล้วนี่ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาอยู่เยาวชนมากี่ปีแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วขนาดไหนก็จะจบลงที่ยังไม่เกิน35ปีหรือต่อให้เล่นได้นานกว่านั้นส่วนใหญ่ก็จะลดระดับหลีกความเข้มข้นลงมาแต่ก็มีเพียงไม่มากเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถยืนอายุได้นานเกินกว่า35ปีเพราะแบบนั้นนักเตะทุกคนไม่ว่าจะดังมากหรือดังน้อยพวกเขาก็ต้องมองหาลู่ทางหลังจากจบชีวิตการค้าแข่งกันเอาไว้ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องในสายฟุตบอลต่อไปอย่างการโคชชิ่งการเป็นผู้จัดการทีมหรือจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวที่เอาเงินแบบจากอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยไปลงทุนต่อยอดทำธุรกิจต่อเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะง่ายที่สุดละหรือไม่ก็ไปทำสายอาชีพอื่นเลยก็มีให้เห็นไม่น้อยเช่นพวกนักข่าวกีฬาเป็นต้นและนี่ก็คือประเด็นของเราในวันนี้ครับที่เราคัด3เรื่องราวของนักฟุตบอลที่แขวนสตั๊ดไปแล้วมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไม่ต้องเสียเวลาเวิ้นเบ้อไม่ต้องเสียเวลาพันธนากันแล้วครับพาไปดูชีวิตคนแรกกันเลยดีกว่าใช้คำว่าคนแรกเหรอไม่ใช้คำว่าคู่หูแล้วกันครับอย่างคู่หูหงผีแกรี่เจมี่จากคู่แข่งในสนามสู่เพื่อนซีนักวิเคราะห์ฟุตบอลเบอร์ต้นๆของประเทศอังกฤษที่เปลี่ยนให้รายการพูดคุยเรื่องฟุตบอลอันแสนจะน่าเบื่อมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ย้อนกลับไปในวันที่ทั้งคู่ยังโลดแล่นอยู่ในสนามขอเริ่มจากฝากฝั่งของหนุ่มแมนคูเนียนแกรี่เนวิลที่เกิดและเติบโตในย่านหนึ่งของแมนเชสเตอร์ทำให้แกรี่กลายเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ยังจำความได้เขาข้างใครยูไนเต็ดจนถึงขนาดประกาศก้าวว่าเขาเกิดมาเพื่อเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นซึ่งคำพูดนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแกรี่ได้ก้าวเข้าสู่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและค่อยๆเติบโตจนสามารถก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของยูไนเต็ดได้ในปี1992ด้วยวัยเพียง17ปีโดยเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของยูไนเต็ดโดยในยุคนั้นรู้จักกันในนามคาร์ดออฟ92แกรี่มีเพื่อนร่วมรุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นพอลสโคลนิกกี้บัตเดวิดเบคแฮมไรอันกิกและ2พี่น้องตระกูลเนวิลอย่างแกรี่และฟิลซึ่งแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเทคนิคการเลี้ยงลูกก็ต้องยกให้ไรอันกิกเท้าช่างทองก็ต้องเดวิดเบคแฮมด้าน IQ ฟุตบอลก็ต้องพอลสโคลแข็งแกร่งดุจหินผานิกกี้บัตไม่เด่นไม่ดังแต่สารพัดประโยชน์ก็ต้องยกให้น้องชายของเขาฟิลเนวิลส่วนจุดเด่นของแกรี่น่ะเหรอเห็นว่าจะเป็นจิตใจของแกรี่เนี่ยเข้มแข็งมากรวมถึงความมุ่งมั่นที่ไม่มีสิ้นสุดบวกกับความขยันและภาวะผู้นำอันโดดเด่นส่งให้เขากลายเป็นกัปตันทีมของยูไนเต็ดในเวลาต่อมาด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งกว่า2เท้าผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าแฟนๆในฐานะแบ็คขวาพันดุทั้งวิ่งไม่มีหมดจังหวะเข้าปะทะก็เด็ดขาดจนสามารถเอาชนะแฟนๆของยูไนเต็ดได้แกรี่กลายเป็นตำนานในถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยจำนวนลงสนามมากกว่า600นัดนับตั้งแต่ปี1992จนถึงปี2011รวมระยะเวลาการลดแล่นในสนามกว่า19ปีพาปีศาจแดงกวาดความสำเร็จกว่า30รายการภายใต้บรมกุญซือของปีศาจแดงณเวลานั้นอย่างอเล็กเฟอร์กูสันแต่น่าเสียดายที่ตัวเลขการลงเล่นในช่วงท้ายอาชีพของเขาลดลงเรื่อยๆด้วยอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแต่ผลงานโดยรวมทั้งหมดก็เพียงพอให้เขาก้าวเข้าสู่ Hall of Fame ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงผลงานในทีมชาติอังกฤษเขาลงสนามให้สิงโตคำรามไปกว่า85นัดจองสัมปทานแบ็คขวายาวนานกว่า12ปีอีกฝากฝั่งหนึ่งในเมืองบูเทลเขตเมอร์ซีไซด์นั่นคือถิ่นกำเนิดของเจมี่คาร์เกอร์อันเป็นที่ตั้งของ2สโมสรใหญ่ในประเทศอังกฤษอย่างเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลในตอนแรกนั้นเจมี่เป็นแฟนของเอเวอร์ตันมาก่อนครับแต่ด้วยจังหวะชีวิตและโอกาสที่ได้รับกลับเป็นลิเวอร์พูลที่ยื่นข้อเสนอมาให้เขาเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรตั้งแต่ยังเด็กและนับตั้งแต่นั้นมาหัวใจของเขาก็กลายเป็นสเกาเซอร์มาโดยตลอด
แล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล 1996-1997 โดยความคาดหวังจากกุนซือประจำทีมในเวลานั้นอย่างเชลาอูริเยที่คาดหวังให้กลุ่มเด็กดาวรุ่งหน้าใหม่ๆจากชุดเยาวชนของลิเวอร์พูลขึ้นมาแทนที่เปลี่ยนถ่ายนักเตะจากยุคสไปบอยส์กลุ่มนักเตะสุดเฟี้ยวอย่างกับบอยแบนด์ที่ต้องบอกตรงๆว่าผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักทำให้ทีมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับพวกเขาต้องสร้างนักเตะใหม่ที่พร้อมจะสู้ถวายหัวเพื่อทีมซึ่งเจมี่และเหล่าลูกม่อสโมสรอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นไปจนถึงสตีเวนเจอราร์ดที่ขึ้นมาพร้อมๆกันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้เป็นอย่างดีทุกพื้นที่ในแนวรับกองหลังตัวกลางแบ็คขวาแบ็คซ้ายเจมี่คาราเกอร์เล่นได้หมดทุกพื้นที่ขอเพียงแค่เจ้านายสั่งมาเขาก็พร้อมจะลงสนามไปช่วยทีมและทุกครั้งที่ลงไปลูกบูฟัดไล่สกัดแบบไม่ปล่อยความห้าวหาญความมุ่งมั่นที่ไม่เป็นสองรองใครก็ทำให้เขาได้กลายมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลในทันทีตั้งแต่ซีซั่นแรกๆที่ขึ้นชุดใหญ่มาแต่ก็จะด้วยคุณภาพของลิเวอร์พูลที่ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่น้อยครับหรือจะเป็นในแง่ของสมาธิความมั่นใจหรือความไม่นิ่งของเจมี่คาราเกอร์ทำให้ความทุ่มเทเกิน 300% ของเขามักจะถูกมองข้ามไปด้วยช็อตผิดพลาดความเฟ้อฟ้าในสนามเป็นเหตุให้ทีมต้องเสียประตูอยู่บ่อยๆแถมยังมีสถิติที่น่ากุมขมับอย่างกลายเป็นผู้เล่นที่ทำเข้าประตูตัวเองมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกอยู่ที่7ประตูตลอดอาชีพการค้าแข่งเป็นรองเพียงริชาร์ดดันที่ซันโวโกตัวเองเป็นถึง10เม็ดเท่านั้นนั่นทำให้เรื่องของความทุ่มเทนั้นถูกมองข้ามไปอยู่บ้างจนทำให้รุ่นน้องอย่างสตีเวนเจอราร์ดปาดหน้าที่รับบทกัปตันทีมไปแต่เขาก็ยังสำคัญนะครับเพราะเขาก็เป็นรองกัปตันทีมตลอดช่วงเวลาที่เขาค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลตลอด17ปีเลยตั้งแต่1996ถึง2013นะครับจำนวนลงสนามลงไปมากถึง737นัดลงสนามมากเป็นอันดับที่2รองจากตำนานในยุค70อย่างเอียนกาลาแกนที่ลงสนามมากที่สุดให้กับลิเวอร์พูลไป857นัดบวกเข้ากับการที่ติดธงรับใช้ทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ปี1999จนถึง2010เองก็เช่นกันแม้จะไม่ใช่ตัวหลักขนาดนั้นแต่เขาก็ได้ลงสนามไปถึง38นัดตลอดระยะเวลา11ปีที่เขารับใช้ชาติมาแม้คาราเกอร์จะไม่สามารถพาลิเวอร์พูลกวาดแชมป์มากมายเหมือนดังเนวิลกับยูไนเต็ดแต่ด้วยผลงานการลงสนามมากกว่า800นัดทำให้คาราเกอร์ถูกแฟนๆขนานนามว่าเป็นตำนานได้อย่างเต็มปากเต็มคำและอีกสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันคือความจงรักภักดีความทุ่มเทความมุ่งมั่นที่มีให้กับสโมสรของตัวเองที่พาให้ทั้งคู่กลายเป็นวันขับแมนของทั้งสองสโมสรนั่นดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้มีหลายเรื่องที่ดูคล้ายๆกันแม้จะเล่นให้กับสองสโมสรที่เป็นเหมือนดั่งเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้นั่นจึงทำให้หลายๆคนมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปอาจจะเป็นเพราะความเดือดดาลที่เกิดขึ้นในสนามเมื่อทั้งสองทีมนี้ต้องลงห้ำหั่นกันซึ่งจังหวะในเกมหากมีการกระทบกระทั่งกันก็จะเป็นทั้งสองคนนี่แหละที่เข้าถึงฝ่ายตรงข้ามก่อนเสมอแต่ใครจะเชื่อจากศัตรูคู่อาฆาตกลายมาเป็นคู่หูไม้ทองของรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่มีแฟนฟุตบอลทั่วโลกรอรับชมอยู่ขออนุญาตพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในปี2013ในช่วงที่คาราเกอร์ประกาศแขวนสตั๊ดเขาได้รับข้อเสนอจาก Sky Sport ให้เข้ามารับบทบาทนักวิเคราะห์ในรายการ Monday Night Football รายการที่จะพูดถึงเกมการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจะมีเหล่าอดีตนักเตะหลายต่อหลายคนผัดเปลี่ยนเวียนวนมาพูดคุยกันอยู่ตลอดซึ่งในรายการดังกล่าวจะมีนักวิเคราะห์ตัวหลักอยู่คนหนึ่งที่มาพร้อมข้อมูลที่หนักแน่นและฝีปากอันหาญกล้าที่พร้อมจะห้ำหั่นทุกทีมไม่เว้นแม้แต่ทีมรักของตัวเองอย่างยูไนเต็ดใช่ครับนักวิเคราะห์ตัวหลักของรายการตอนนั้นคือแกรี่เนวิลทางรายการไม่ได้มีแค่นักวิเคราะห์จากฝากฝั่งผีแดงมีการเชิญอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลมาร่วมวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งแกรมซูเน่และจิมมี่เรดแนปไม่สามารถต่อกรกับฝีปากระดับเนวิลได้อาจจะเป็นเพราะช่วงวัยที่ต่างกันเกินไปแต่เมื่อคู่ปะทะคารมเปลี่ยนเป็นคาราเกอร์ที่ทั้งสองอยู่ในวัยใกล้ๆกันแถมยังเคยประฝีเท้ากันมาก่อนเท่านั้นแหละครับความบันเทิงจึงบังเกิดนับตั้งแต่เทปแรกที่ทั้งสองร่วมเฟรมกันก็ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะคารมขึ้นในทันทีจากหัวข้อที่ต้องวิเคราะห์กันว่าสไตล์การเล่นของโรบินฟานเพอร์ซี่จอมถล่มประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างไรเนวิลด้วยความเป็นลูกม่อสโมสรก็ได้วิเคราะห์แบบเป็นกลางว่าเพอร์ซี่เนี่ยเหมือนหัวขโมยเลยแค่คุณเผลอบ้านคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่า
ดาวยิงปีศาจแดงคนนี้ฉวยโอกาสในการทำประตูเก่งและเมื่อคาร์ลเกอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็สวนออกมาทันควันว่างั้นนายก็เป็นชู้ที่แอบอยู่ใต้เตียงสินะตีความให้เข้าใจกันง่ายๆคือรูเยอร์เหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยเนวิลก็สวนกลับมาแบบไม่รอช้าว่าอืมอายก็เป็นโจรเหมือนกันเหรอเมื่อสิ้นเสียงนั้นแทนที่ทั้งสองจะยืนวัดส่วนสูงเหมือนดั่งในสนามแบบที่เคยแต่ทั้งคู่กลับปล่อยฮาใส่กันแบบไม่มีกั๊กทำเอาผู้ดำเนินรายการคนอื่นต่างไม่สามารถอดกั้นความขำนี้เอาไว้ได้และเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์แจ้งเกิดในตำนานของทั้งสองคนเพียงแค่เทปแรกที่ออกมานั้นมันถือเป็นมิติใหม่ของรายการวิเคราะห์ฟุตบอลเลยเพราะปกติแล้วรายการแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกครับพูดถึงเกมการแข่งขันที่เพิ่งแข่งกันไปล่าสุดหรือในอนาคตที่กำลังจะมาถึงแล้วก็มีนักวิเคราะห์ที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตนักฟุตบอลอดีตกรรมการไปจนถึงนักข่าวฟุตบอลผู้ข้ามวอร์ดในวงการมาคอยให้ทัศนะในมุมมองของตัวเองว่าเกมนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีสีสันเฮฮาอะไรมากมายเรตติ้งก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจนกระทั่งมีการประทะฝีปากกันของแกรี่เนวิลและเจมี่คาร์ลเกอร์นี่แหละที่กลายเป็นจุดขายจุดใหม่ของรายการจนทำให้สกายสปอร์ตต้องจับทั้งคู่ให้กลายมาเป็นนักวิเคราะห์คู่หลักของรายการนับตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ได้มีวิวาทะมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่อย่างในตอนที่เจมี่คาร์ลเกอร์กำลังวิเคราะห์แผนการเล่นในแมตช์การแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่จู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยเลยครับว่าพอมองดูตำแหน่งแบ็คแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แค่2เหตุผลเท่านั้นแหละในการเล่นวิงแบ็คไม่ล้มเหลวในการเป็นกองหลังตัวกลางก็ล้มเหลวในการเล่นปีกซึ่งเขาก็หันไปมองแกรี่ที่ขำพรึกขึ้นมาก่อนจะถามย้ำต่อไปว่านั้นเล่นกองหลังตัวกลางไม่ได้ใช่ไหมล่ะแกรี่ก็รับลูกครับใช่ๆแล้วเจมี่ก็ซัดแรงต่อใส่ทันทีไม่มีเด็กคนไหนที่โตมาอยากเล่นแบ็คหรอกไม่มีใครโตมาแล้วอยากเป็นอย่างแกรี่เนวิลเลยซึ่งวิวาทานั้นก็กลายเป็นหนึ่งในซีนระดับตำนานเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเจมี่คาร์ลเกอร์จะกล้าแขวะแกรี่เนวิลที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันณตรงนั้นได้รุนแรงขนาดนี้ฝั่งแกรี่เองก็ไม่หน่อยหน้านะครับในเทปที่มีแขกรับเชิญเป็นเทียรี่อองรีตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่เป็นตำนานของอาร์เซนอลด้วยครับซึ่งในรายการตอนนั้นมีช่วงถามตอบกับชาวทวิตเตอร์อยู่ซึ่งมีข้อความส่งมาถามอองรีว่าระหว่างเจมี่กับแกรี่เนี่ยคุณคิดว่าใครเล่นด้วยยากกว่ากันครับในที่นี้ก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่าจะถามอองรีว่า2คนเนี้ยเจอกันน่ะคุณผ่านใครยากมากกว่าเพราะพวกเขาทั้ง2ก็เป็นกองหลังทั้งคู่ไงแล้วทีนี้อองรีก็เล่นยุคเดียวกับทั้ง2คนด้วยแล้วก็มันเป็นตำแหน่งที่ต้องเผชิญกันอย่างที่บอกทางฝั่งแกรี่ก็ยกมือขอออกตัวก่อนเลยครับว่าผมขอออกตัวก่อนเลยนะพอพูดจบปุ๊บแกรี่ก็เปิดคลิปนัดที่อองรีดวลกับคาร์ลเกอร์ขึ้นมาซึ่งในคลิปเป็นจังหวะที่อองรีวิ่งกระชากบอลหนีคาร์ลเกอร์อย่างขาดลอยแล้วพูดต่อดูสิความจริงไม่ใช่แค่อองรีเท่านั้นที่วิ่งแซงเขานะแต่อองโชกองหลังที่เป็นเพื่อนร่วมทีมคาร์ลเกอร์ในตอนนั้นก็วิ่งแซงเข้าไปเหมือนกันนั่นทำเอาทั้งรายการปล่อยขำก๊ากกันออกมาลั่นเลยครับการประทะคารมกันอย่างดุเดือดแซะกันไปแซะกันมาของทั้งคู่ในรายการนำไปสู่เรตติ้งพุ่งกระฉูดกระฉาดนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานสายสื่อฟุตบอลอีกมากมายจนสุดท้ายตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในระดับที่แบบเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลระดับต้นๆของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยผู้ชมต่างอยากดูคู่หูคู่นี้ออกรายการด้วยกันอยากจะดูว่าสัปดาห์นี้มันจะหาเรื่องอะไรมาแซะกันอีกจะเล่นไม้ไหนไม่ได้รอดูเลยครับว่าพวกเขาจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ไหนกันผู้คนอยากรับชมความเดือดในการปะทะคารมกันอย่างจริงจังและจริงใจของทั้งคู่ซึ่งนั่นเป็นสีสันที่อยู่ในขอบเขตของรายการไม่ได้เลยเถิดจะมีปัญหาไปถึงนอกห้องส่งแต่อย่างใดฟังมาจนถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยครับว่า2คนที่เคยเป็นเส้นขนานกันมาตลอดทำไมอยู่ดีๆถึงได้กลายมาเป็นคู่หูในรายการสุดฮิตได้แน่นอนว่าถ้าเราวางเรื่องอคติที่ทั้งสองคนเป็นอริต่อกันทั้งในแง่ของฟุตบอลและในแง่ชาวเมืองที่แบบที่แมนเชสเตอร์กับชาวเมอร์ซีไซด์เนี่ยเขาเกลียดกันนะเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งคู่เป็นคนพันเดียวกันครับเป็นคนที่จริงจังจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและมีแพชชั่นต่อสิ่งที่ทำเต็มร้อยมีความกล้ามีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญซึ่งสิ่งนั้นนอกจากจะทำให้พวกเขากลายเป็นนักเตะระดับตำนานได้แล้วยังส่งให้พวกเขาทำหน้าที่นักวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีพร้อมด้วยปัจจัยเสริมอย่างความเป็นอริที่ก่อให้เกิดการพูดแซะพูดบับกันในรายการไม่มีหยุดแต่ที่ทำให้มันไม่เคยมีปัญหาต่อกันเลยน่าเป็นเพราะความมืออาชีพของทั้งคู่นั่นเองครับโดยทั้งคู่เคยออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้แบบนี้ครับ
ผมจะไม่พูดว่าเราเป็นเพื่อนสนิทหรือคู่หูหรืออะไรทำนองนั้นแฟนๆมักจะคิดว่านักฟุตบอลจะสนิทแค่กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันไม่จริงผมเองก็สนิทกับแฟรงค์แลมพาร์ดแม้ในระดับสโมสรพวกเราจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่ในนามทีมชาติผมและแฟรงค์อยู่ทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุดเยาวชนในด้านผมกับเนวิลเราไม่เคยพูดเรื่องอื่นๆกันเลยไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตแต่พวกเราเข้ากันได้น่าจะเพราะว่าพวกเราคล้ายกันมากๆรวมถึงความเป็นอริในสนามแต่นั่นจะไม่ใช่ชนวนเหตุของการเกิดปัญหาคาราเกอร์กล่าวกับเดอร์มิลเลอร์ไว้แบบนี้ครับทางฝั่งแกรี่เองก็เคยออกมาพูดไว้เหมือนกันว่าผมว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะตั้งแต่วันแรกเราซื่อสัตย์กับความเป็นรายการเราเข้าใจตัวเองว่าพวกเราเป็นคนยังไงแล้วก็นั่นแหละเราถึงได้สร้างรายการที่ดีที่สุดขึ้นมาได้ตอนแรกที่ผมผันตัวมาทำงานนี้ผมยังต้องได้รับคำแนะนำจากผู้คนในกองมากมายแต่วันแรกของเจมี่เขาปรับตัวได้รวดเร็วกว่าผมเยอะนั่นไม่ต้องสงสัยเลยล่ะแต่ผมคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยเราดูแลกันและกันอย่างแน่นอนแต่มันก็ต้องไม่มากเกินไปนะพอเขาจ้องจะสวมมีดใส่ผมอยู่ตลอดเวลาไงล่ะแต่ก็นั่นแหละที่พวกคุณเห็นในหน้าจอกับหลังจอมันเป็นเหมือนกันเลยครับแล้วสิ่งที่แกรี่พูดมาก็ไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อยเพราะในปี2018ตอนที่คาราเกอร์กลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตจากการที่เขาถมน้ำลายใส่คนที่ขับรถมาเปิดกระจกข้างพูดแซวเขาซึ่งคนที่มาแซวก็กำลังอัดคลิปเอาไว้อยู่ด้วยนั่นทำเอาคาราเกอร์เกือบจะถูกปลดออกจากรายการของ Sky Sport ไปแล้วเหมือนกับหลายๆรายการที่ตัดสินใจปลดเข้าไปเพราะพฤติกรรมนี้หากไม่ได้แกรี่เนวิลมาช่วยพูดให้ด้วยความเห็นใจและเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้ของเขาทำพลาดไปก็จริงแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นนั่นจึงทำให้คาราเกอร์ยังคงทำงานนี้ต่อไปได้และทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่นักวิเคราะห์ยอดนิยมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และนี่คือเรื่องราวของ2อดีตนักเตะที่เป็นอริกันแต่พอเกษียณตัวเองออกมาจากฟุตบอลก็ละทิ้งเรื่องในสนามแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนที่อาจจะไม่ได้สนิทกันมากนักแต่ก็รักและเคารพกันมากพอจนสามารถทำงานร่วมกันและกลายเป็นคู่หูที่ลงตัวซึ่งเอาข้อจริงแล้วทั้งแกรี่และเจมี่ก็ไม่ได้หยุดแค่กลายเป็นนักวิเคราะห์หรอกครับพวกเขาก็มีเอาเงินมากมายไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆบ้างโดยเฉพาะของฝั่งแกรี่เองก็มีไปซื้อสโมสรฟุตบอลซอลฟอร์ดซิตี้ร่วมกับเพื่อนคลาสออฟ92ของเขาด้วยและถ้าหากพูดถึงคลาสออฟ92ก็ยังมีอีกคนนึงนะครับที่สามารถสร้างสโมสรฟุตบอลเป็นของตัวเองได้นั่นก็คือเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมกับสโมสรใน Major League Soccer อย่างอินเตอร์ไมอามี่เดวิดเบคแฮมอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษผู้มีจุดเด่นด้วยลูกเปิดเท้าช่างทองรวมถึงใบหน้าอันหล่อเหลาจนกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รับสมญานามว่าดารานักฟุตบอลซึ่งเรื่องราวของเขาเราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วท่านสามารถย้อนกลับไปฟังได้แต่ถ้าหากสนใจชีวประวัติของเดวิดเบคแฮมจริงๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Netflix นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงชีวประวัติของเขาแบบเต็มๆเราจะมาพูดถึงเรื่องราวในบ้านปลายอาชีพการค้าแข่งของเขาที่เบคแฮมได้เก็บข้าวของย้ายมายังประเทศอเมริกาประเทศที่เรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์จนแฟนๆตั้งคำถามว่าทำไมนักเตะฝีเท้าระดับเดวิดเบคแฮมถึงเลือกย้ายมาเล่นกับ LA Galaxy ต้องขออนุญาตพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี 2006-2007 ที่ณเวลานั้นพระเอกของเรากำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในประเทศสเปนกับการเล่นให้กับเรอัลมาดริดในยุคที่มันเปลี่ยนผ่านประธานสโมสรจากผู้ให้กำเนิดยอดทีมกาลาติกอสอย่างฟอเรนติโน่เปเรสเข้าสู่ยุคของรามอสกันเดรอนประธานสโมสรที่เน้นนโยบายการเสริมทีมแบบสมเหตุสมผลและอีกสิ่งหนึ่งที่กาเดรอนชอบก็คือเน้นให้โอกาสดาวรุ่งได้ลืมตาอ้าปากซึ่งส่วนทางกับเบคแฮมที่ณเวลานั้นเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเต็มตัวมีความเป็นแบรนด์ในตัวเองสูงมากซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆที่จะหาได้ณเวลานั้นทำให้แฟนๆหลายๆคนมองข้ามข้อเท็จจริงเรื่องฝีเท้าและความพยายามในโลกฟุตบอลของเขาไปโฟกัสเรื่องนอกสนามอันฉูดฉาดที่ได้ภรรยาเป็นวิกตอเรียอดัมอดีตสมาชิกวงสไปเกิลที่โด่งดังทั่วโลกและเมื่อรวมกับผลงานช่วงหลังของยุคกาลาติกอสที่เรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเบคแฮมกลายเป็นหนึ่งในแพ้รับบาปของผลงานที่ย่ำแย่จากการเน้นดึงซุปตาร์ลูกหนังเข้าสู่ทีมมากจนเกินไปแล้วเมื่อขบวนการเปลี่ยนมือประธานสโมสรเสร็จสิ้นการเดรอนได้แต่งตั้งฟาบิโอคาเปโรผู้จัดการทีมสุดเทียบเข้ามาทำงานในทันทีแล้วถ้าเราอ้างอิงจากสารคดีเบคแฮมช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเอง
ซุปตาลูกหนังกำลังประสบพบเจอกับปัญหานอกสนามกับข่าวที่ว่าเบคแฮมไปมีสัมพันธ์กับสาวอื่นแล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับเรื่องหัวใจยังไงก็มาก่อนเบคแฮมไม่มีสมาธิเรื่องในสนามเลยจนถูกผู้จัดการทีมสุดเฮี้ยบชาวอิตาลีส่งเขาไปนั่งทำสมาธิที่ม้านั่งสำรองอยู่พักใหญ่ด้วยเหตุผลนี้มีทีมหนึ่งจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าเจรจากับซุปตาร์ลูกหนังที่เริ่มจะไม่มีความสุขในถิ่นราชันชุดขาวเจ้าของสโมสร LA Galaxy ณเวลานั้นอย่างคุณทิมไรเวเก้ได้เข้ามาเปิดโต๊ะเจรจากับเบคแฮมถึงโอกาสการย้ายไปเล่นใน Major League Soccer ซึ่งณเวลานั้นเป็นลีกที่แทบจะไม่มีใครรู้จักอย่าแม้แต่จะพูดถึงระดับโลกแค่ในประเทศจะลืมตาอ้าปากก็ว่ายากแล้วเพราะในอเมริกากีฬายอดนิยมก็ต้องยกให้กับอเมริกันฟุตบอลหรือกีฬาที่รองลงมาก็คงเป็นบาสเกตบอลนั่นจึงทำให้เบคแฮมไม่ได้ตอบตกลงแต่อย่างใดแต่ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่ต้องการจะยกระดับให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ได้รับความนิยมทั่วโลกทางเจ้าของสโมสร LA Galaxy ได้เตรียมข้อเสนอมาเป็นอย่างดีข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่แค่ทีม LA Galaxy ที่จะมอบให้แต่เป็นทางเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เองเลยต่างหากที่ต้องการจะผลักดันและช่วยเหลือทุกวิถีทางเพื่อจะดึงเบคแฮมเข้าสู่อเมริกาให้จงได้กฎนักเตะพิเศษจึงได้ถือกำเนิดขึ้นจุดประสงค์ก็เพื่อนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเดวิดเบคแฮมโดยเฉพาะจนกลายเป็นชื่อเล่นของกฎนี้ไปแล้วอธิบายถึงกฎเบคแฮมแบบง่ายๆคือสโมสรจะสามารถใช้เงินแบบไม่อั้นสำหรับนักเตะประเภทนี้ที่นอกเหนือจากค่าเหนื่อยที่จะได้รับเบคแฮมจะได้ส่วนแบ่งจากรายรับสโมสรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าขายเสื้อตั๋วเข้าชมค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและรวมถึงรายรับอื่นๆที่นับไม่หวั่นไม่ไหวรวมแล้วกว่า40ล้านเหรียญสหรัฐด้วยตัวเลขนี้มันมากกว่าที่เบคแฮมได้รับจากเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนและด้วยสัญญาที่ LA Galaxy ยื่นให้มีระยะเวลากว่า5ปีซึ่งถ้าคำนวณแบบคร่าวๆแล้วตลอดระยะเวลาสัญญาเบคแฮมจะมีรายได้อยู่ที่250ล้านเหรียญสหรัฐแต่สิ่งที่สามารถดึงดูดเบคแฮมได้จริงๆเห็นจะเป็นสิทธิ์ในการซื้อแฟรนไชส์สโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ด้วยราคาเพียง25ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยมีระบบเหมือนกับกีฬาทุกชนิดในอเมริกาที่เน้นเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนั่นก็คือถ้าหากคุณต้องการจะนำทีมเข้าสู่ลีกการแข่งขันไม่ใช่ว่าคุณเดินไปจดทะเบียนกับสมาคมแล้วพาทีมไต่ระดับการแข่งขันขึ้นมาได้ซึ่งการแข่งขันประเทศอื่นๆเป็นแบบนั้นแต่ที่นี่อเมริกาคุณต้องนำเงินไปซื้อสิทธิ์การสร้างทีมจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์โดยตรงแม้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จะไม่ได้รับความนิยมมากมายอะไรนักแต่การซื้อแฟรนไชส์ทีมโตรอนโตที่เกิดขึ้นในปี2007ต้องใช้เงินมากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐแม้ข้อเสนอที่เบคแฮมได้รับจะต้องใช้เงินถึง25ล้านเหรียญสหรัฐแต่หากเทียบมูลค่าของลีกเมื่อถึงเวลาที่เบคแฮมเลิกเล่นแล้วราคานี้ถึงว่าคุ้มมากๆที่เบคแฮมจะให้ความสนใจในสัญญาที่จะวางรากฐานสู่อนาคตหลังเลิกเล่นประกอบกับอีก2เหตุผลใหญ่ๆคือการถูกตัดชื่อออกจากทีมเรอัลมาดริดในข้อหาที่ไปพูดคุยเจรจากับ LA Galaxy เพราะทางราชันชุดขาวมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันอีกเหตุผลที่ถูกยกขึ้นมาเห็นจะเป็นชีวิตที่วุ่นวายในสเปนทั้งเรื่องภาษาการปรับตัวการใช้ชีวิตผู้คนที่วุ่นวายและพร้อมที่จะยกให้เบคแฮมเป็นพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทำให้ซุปตาร์ลูกหนังคนนี้ขาดชีวิตที่เป็นส่วนตัวอย่างมากวิกตอเรียผู้เป็นภรรยาต้องหาบ้านที่ปลอดภัยให้กับลูกๆโรงเรียนที่ดีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบสุขซึ่งเมืองลอสแอนเจลิสอันเป็นที่ตั้งของ LA Galaxy ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผลนี้เบคแฮมจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาล่วงหน้าในการย้ายไปยัง LA Galaxy จนกลายเป็นข่าวช็อกโลกณเวลานั้นด้วยวัย31ปีและเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นดังที่ทุกคนได้รับรู้เบคแฮมสร้างชื่อเสียงให้ Major League Soccer ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกจนนักเตะมากมายหลั่งไหลเข้าสู่อเมริกาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเวนรูนี่รุ่นน้องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสตีเฟนเจอราร์ดแห่งลิเวอร์พูลไปจนถึงตำนานนักเตะมากมายอย่างบาสเตียนชวายสไตเกอร์อันเดรียเปียโรแฟงแลมพาร์ดและอีกมากมายและอีกหลายๆชื่อที่หันมาเลือกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นที่พักพิงสุดท้ายก่อนประกาศแขวนสตาร์ท
ชุบชีวิตให้ลีกอเมริกาจากลีกปลายแถวไร้ซึ่งความสนใจกลายเป็นที่สนใจของแฟนบอลทั่วโลกตัวเลขผู้ชมที่มากขึ้นเป็นประวัติการนำมาซึ่งเม็ดเงินรายได้มหาศาลที่ทำให้มูลค่าของลีกพุ่งทะยานจาก37ล้านเหรียญในปี2008กลายเป็น582ล้านเหรียญในปี2022ก่อนจะอำลาวงการลูกหนังเบคแฮมได้ย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อสัมผัสเกมระดับสูงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะแขวนสตั๊ดในปี2013และเมื่อเวลาในฐานะนักฟุตบอลของเขาได้สิ้นสุดลงเบคแฮมเลือกจะใช้งานการ์ดที่หมอบไว้อย่างการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ของ Major League Soccer ในราคาเพียง25ล้านเหรียญก่อนจะใช้เวลาในปี2014ในการสร้างกลุ่มทุนที่แข็งแกร่งอย่างเบคแฮมยูไนเต็ดกรุ๊ปเพื่อจะทำให้สโมสรถือกำเนิดขึ้นและแล้วในปี2018อินเตอร์ไมอามี่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นหากมองย้อนกลับไปด้วยสัญญาซื้อลิขสิทธิ์เพียง25ล้านเหรียญต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเพราะเวลาไล่เลี่ยกันนั้นมีอีกหนึ่งสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ไปมากถึง150ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวและอินเตอร์ไมอามี่ก็ใช้เวลาหลังจากนั้นในการลงทุนสร้างสนามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วเสร็จพร้อมลงทำการแข่งขันในปี2020ที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นของสโมสรอะไรๆก็ยากลำบากเสมอเพราะต้องเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงักทั้งสนามแข่งที่พยายามร้องขอให้ตั้งสนามไว้ใจกลางเมืองมากที่สุดแต่สุดท้ายสภาเมืองก็ไม่ได้เห็นชอบส่งให้สนามของอินเตอร์ไมอามี่ออกไปแถวชายฝั่งฟลอริดาทำให้แฟนบอล นั้นเข้าถึงได้ยากมันจึงส่งผลกระทบถึงแฟนคลับและรายได้ของสโมสรรวมถึงผลงานในสนามก็ไม่ได้ดีเด่อะไรมากแม้จะพยายามใช้โค้ชและนักเตะชาวลาตินเพื่อเอาใจแฟนบอลท้องถิ่นที่เป็นชาวลาตินเหมือนกันหรือแม้กระทั่งพยายามดึงนักเตะจากลีกยุโรปอย่างกอนซาโลอีกัวอินยอดดาวยิงชาวอาร์เจนตินาแบรสมาตุยดีกองกลางแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสแต่แม้จะใช้นักเตะชื่อดังเพียงใดซุปตาร์ลูกหนังมากแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยพลิกวิกฤตของทีมให้ดีขึ้นแต่อย่างใดซ้ำร้ายยังโดนคอรหาว่าเป็นนักเตะหมดไฟนักเตะหมดสภาพแล้วจนทำให้ผลงานของทีมย่ำแย่จมท้ายตารางมาหลายฤดูกาลติดต่อกันจนอินเตอร์ไมอามี่ได้รับสมญานามว่าทีมบอลของเซเลบที่ไม่ได้มีอะไรดีนอกจากการตลาดแต่แล้วในปี2023อะไรหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นโดยการมาถึงของยอดแข้งระดับโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่เจ้าของรางวัลสูงสุดในโลกฟุตบอลอย่างบอลลังดอ8สมัยด้วยการทำสัญญาแบบเดียวกับที่เบคแฮมเคยได้รับกับ LA Galaxy ซุปตาร์ลูกหนังรุ่นพี่ใช้กลยุทธ์เดียวกันในการดึงดูดกัปตันอาร์เจนตินาให้มาเล่นในทีมของเขาพร้อมกับเพื่อนๆฝีเท้าฉกาจมากมายที่ยกขบวนตามกันมาอย่างคอร์ดี้อัลบาแบ็คซ้ายชาวสเปนเซอร์คิโอบูสเกตกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดยุคนึงซึ่งทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าจากบาร์เซโลนาพร้อมทั้งยังมีโค้ชอย่างตาต้ามาติโน่ที่เคยได้ร่วมงานกับเมสซี่ในสีเสื้อของบาร์เซโลนาทำให้อินเตอร์ไมอามี่ติดปีกทำผลงานได้ดีขึ้นมาทันตาเห็นก่อนจะคว้าแชมป์แรกของสโมสรอย่างลีกคัพไปด้วยผลงานอันร้อนแรงหลังจากนี้อินเตอร์ไมอามี่ของเดวิดเบคแฮมยังจะมีอีกหลายอย่างให้ต้องพิสูจน์ทั้งผลงานในสนามและผลกำไรของสโมสรที่จะสามารถตอบแทนการลงทุนของเบคแฮมได้หรือไม่เราคงได้แต่ติดตามดูกันต่อไปแต่ดูแล้วอนาคตก็น่าจะเป็นดังที่คาดหวังไว้แหละครับการลงทุนทำธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลอาชีพหลายคนเลือกทำกันหลังจากที่เลิกเล่นกันไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นนั่นแหละครับหลายคนก็มองหาลู่ทางกันไปตั้งแต่ก่อนจะเลิกเล่นแล้วมันอย่างปาเบคของเรานี่แต่มันแค่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าอ่ะนะบ้างก็อาจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทั้งเรื่องราวของแกรี่เจมี่มาจนถึงแบ็คแฮมที่เพิ่งพูดไปทุกคนล้วนประสบความสำเร็จครับแต่คราวนี้เราจะพามาฟังเรื่องราวของความล้มเหลวกันบ้างกับเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวดังไม่นานเมื่อต้นปีนี้เองกับการถูกฟ้องล้มละลายของเวสบราวน์ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจเลือกมาแต่นักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดแต่เราคัดเรื่องราวของอดีตนักเตะชื่อดังกับการใช้ชีวิตหลังแขวนสตั๊ดและด้วยความที่นักเตะของแมนยูไนเต็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังมีชื่อเสียงก็เพราะว่าทีมเนี่ยมันมีฐานแฟนบอลเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้นะจึงไม่แปลกที่เราจะยกเรื่องราวของพวกเขามาเล่าให้ฟังกันเ
พราะว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องนี่มันน่าสนใจจริงๆเช่นเดียวกันกับตัวของเวสบราวน์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษที่เคยเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดมาถึง15ปีโอเคแหละครับว่าชื่อของเวสบราวน์เนี่ยไม่อาจถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นตำนานนักเตะของผีแดงที่ทุกคนจะนึกถึงเป็นชื่อแรกๆแต่เราก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเขารับใช้ปีศาจแดงแห่งนี้มาอย่างยาวนานมากกว่านักเตะเก่งๆหลายๆคนซะอีกนะถึงแม้จะเป็นเพียงกองหลังตัวอะไหล่ที่มักจะคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่นแทนตัวหลักในนัดที่ไม่สำคัญเรียกได้ว่าเป็นแค่ตัวโรเตชันแต่เขาก็เคยมีปีที่โดดเด่นมากๆจนได้รับคำชมจากสื่อจากผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันและกลายเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาอันดับหนึ่งของทีมในฤดูกาล 2007-2008 โดยเฉพาะซีในตำนานที่เขาเปิดบอลจากกาบขวาให้คริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ดาวยิงของทีมในเวลานั้นโขกประตูขึ้นนำในนัดชิงบอลถ้วยยุโรปนั่นอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคที่สุดของเขาแล้วก็ได้ครับเพราะหลังจากรับใช้ทีมมามากกว่า15ฤดูกาลลงสนามไปกว่า362นัดพร้อมกับฐานะแชมเปี้ยนมากมายกว่า13ถ้วยรางวัลบราก็ย้ายไปสู่ทีมขนาดเล็กรองลงมาอย่างซันเดอร์แลนด์แบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่เป็นทีมภายในประเทศอังกฤษก่อนจะไปแขวนสตั๊ดกับทีมจากลีกอินเดียอย่างเคเรลาบลาสเตอร์ในปี2018ที่ผ่านมาในส่วนของชีวิตหลังเกษียณของนักเตะคนนี้อันที่จริงก็แทบจะไม่ต่างจากนักฟุตบอลปกติทั่วไปครับเอาเงินที่มีไปลงทุนในธุรกิจอสังหาต่างๆเพื่อทำให้มีรายได้แบบ passive income ไปถึงการรับงานเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนอย่างที่แกรี่เนวิลกับเจมี่คาร์เกอร์ได้ทำไปในข้างต้นไปจนถึงการรับงานโค้ชในวงการฟุตบอลต่อไปโดยเฉพาะกับการที่เป็นอดีตนักเตะแมนยูและสโมสรเนี่ยมักจะดูแลกันเหมือนครอบครัวหากอดีตนักเตะต้องการงานทำก็สโมสรก็มักจะยื่นตำแหน่งงานให้ในรายของบราวน์เองก็เช่นกันที่ปัจจุบันนี้เขาก็ทำงานเป็นโค้ชให้นักเตะเยาวชนของทีมผีแดงไม่ก็เป็นพิธีกรในรายการทีวีให้สโมสรไปจนถึงหน้าที่ของทูตสโมสรเองเขาก็รับตำแหน่งอยู่ฟังดูแล้วชีวิตของคนคนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็เป็นชีวิตของอดีตนักเตะที่ดำเนินไปอย่างสงบสุขมีงานประจำทำหลังจากแขวนสตั๊ดมีรายได้เสริมจากการลงทุนแล้วก็มีงานเสริมอีกเยอะด้วยแถมยังมีภรรยาที่แต่งงานกันตั้งแต่ปี2009มีลูกๆอีก3คนที่กำลังอยู่ในวัยเติบโตมันก็ควรจะเป็นชีวิตที่สงบสุขแบบนั้นจนกระทั่งคนวงนอกอย่างพวกเราได้รับรู้โดยทั่วกันในวันที่21